อยากเลิกกับหลงแล้วอ่ะฉันอยู่กับหลงคงไม่มีอนาคตจริงดิฉันดีใจกับแกด้วยนะที่แกนี่คิดได้สักทีฉันอยู่กับหลงมาจะ5ปีละหลงไม่เคยคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวเลยเราก็ไม่คิดจะขอฉันแต่งงานด้วยฉันไม่อยากเสียเวลาแล้วอ่ะฉันเคยเตือนแกตั้งหลายครั้งแล้วว่าไอ้หลงเนี่ยมันไม่เอาไหนนี่ก็อยู่จะ30ละยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยบ้านมันก็ไม่มีรถมันก็ไม่มีแล้วว่าฉันควรทำยังไงดีอ่ะแกไม่ต้องทำอะไรมากหรอกมายแกน่ะต้องไปเลิกกับไอ้หลงก่อนนี่แกนะทั้งสวยทั้งหน้าตาดีเห็นพูดจีนได้อีกด้วยหาผู้ชายที่มีอนาคตอ่ะมันง่ายนิดเดียวเดี๋ยวฉันจะแนะนำเท่าแก่รวยๆให้แต่ฉันไม่รู้จะคุยกับผมยังไงอ่ะแกฟังฉันนะแกบอกมันไปตรงๆเลยตัดตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่ายืดเยื้อให้มันเสียเวลานะทั้งสองคนเนี่ยจะได้ออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องนี้ฉันรู้แต่ว่าฉันไม่กล้างั้นแกก็บอกหลงสิว่าแกท้องเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฉันจัดการเองเนี่ยไม่ต้องมาทำหน้างงเชื่อฉันก็พอฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะจ้ะหลงนายเนี่ยก็คบกับมายมาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่แต่งงานสักทีอ่ะผมยังไม่มีอะไรเลยจะเอาอะไรไปแต่งผู้หญิงท้องก็ได้แต่งแล้วนายก็อยู่กับมายมาตั้งหลายปีแต่มายก็ยังไม่ท้องสักทีฉันขอพูดตรงๆเลยนะนายเป็นหมั่นปะเฮ้ยนุ้ยเธอก็พูดตรงไปเปล่าผมจะเป็นหมั่นได้ไงอ๋อก็ปกติเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้มันก็ต้องมีหรือปะลองไปตรวจดูก็ดีนะหรือว่าเราจะเป็นหมันจริงๆแต่เราก็เคยปล่อยนายแล้วนะไม่ต้องตัวหรอกผมรู้ตัวดีของแบบเนี้ยไม่ลองไปตรวจดูแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยเป็นเบอร์โทรของหมอที่เก่งที่สุดในเชียงใหม่เลยนะไว้วันไหนว่างๆเนี่ยนายลองไปตรวจดูก็ดีนะจะตรวจไปทำไมผมไม่ได้อยากมีลูกสักหน่อยนายไม่อยากตรวจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เคยไปตรวจแล้วนะหรือว่าไม่เขาอยากมีลูกกับผมคุยอะไรกันคะอ๋อเปล่าจ้ะผลเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอต้องขอบอกแบบนี้นะครับผลตรวจของคุณเนี่ยอสุจิมีต่ำกว่าปกติมากนะครับ สรุปแล้วผมเป็นหมันหรือเปล่าตอบมาตรงๆเลยครับคุณหมอครับคุณเป็นหมันครับผมเป็นหมันงั้นผมก็ไม่มีทางมีลูกอ
มายผมมีเรื่องจะบอกฉันก็มีเรื่องจะบอกฉันท้องคุณท้องแต่ผมจะบอกว่าผมเป็นหมันคุณจะเป็นหมันได้ยังไงถ้าคุณเป็นหมันแล้วฉันจะท้องกับใครผมต่างหากที่ต้องเป็นคนถามคุณคุณท้องกับใครถึงว่าล่ะทำไมก่อนหน้านี้ผมปล่อยนายตั้งหลายรอบแต่คุณไม่ท้องพอนุ้ยบอกให้ผมไปตรวจคุณก็ท้องขึ้นมาทันทีแสดงว่านุ้ยต้องรู้อะไรมาแน่เลยนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันอยู่กับคุณมานานขนาดนี้คุณไม่เคยไว้ใจฉันเลยเหรอวันฉันก็อยู่แต่กับคุณฉันจะไปมีคนอื่นได้ยังไงคุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยหลักฐานที่ผมเป็นหมันอยู่ในมือผมนี่แต่คุณท้องคุณจะให้ผมคิดยังไงในเมื่อคุณไม่เคยไว้ใจฉันก็แล้วแต่คุณแต่ฉันไม่เคยนอกใจคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวขนาดฉันคิดที่จะเลิกกับคุณเพราะคุณไม่เอาไหนฉันยังไม่กล้าพูดออกมาเลยคุณอยากเลิกกับผมผมไม่เอาไหนใช่ฉันมองไม่เห็นอนาคตของคุณถ้าผมไม่เอาไหนผมไม่มีอนาคตคุณก็ไม่ต้องมาทนอยู่กับผมอีกผมก็ไม่อยากอยู่กับผู้หญิงที่ท้องแต่ไม่ได้ท้องกับผมผมไม่อยากเลี้ยงลูกของคนอื่นเหมือนกันได้ถ้างั้นก็เลิกกันไปเลยเลิกก็เลิกถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีกว่าที่ผมให้ได้เราก็เลิกกันเถอะต่อให้ผมพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีค่าสำหรับคุณถ้าคุณพยายามคุณภาพชีวิตของเราก็คงดีกว่านี้ฉันคงมองเห็นอนาคตที่สดใสของเราไม่ที่นี่แกเชื่อฉันหรือยังว่าแฟนของแกเนี่ยมันไม่ได้รักแกจริงแล้วมันอ่ะก็ไม่เคยไว้ใจแกด้วยนี่คุณพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะเกิดเรื่องแบบนี้ใครมันจะไปไว้ใจได้อีกนายมันเห็นกับตัวไงขอบใจมากนะนุ้ยที่ทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ที่แท้จริงของหลงถ้าเรื่องไม่เกิดเนี่ยแกก็คงไม่เชื่อฉันหรอกความรักเนี่ยมันบังตาแกมันนานมากแล้วสรุปแล้วผมทำอะไรผิดกันแน่ผมผิดตรงไหนนายไม่ได้เป็นหมันคุณไม่ได้เป็นหมันครับเรื่องที่ผมบอกว่าคุณเป็นหมันเนี่ยเพราะว่านุ้ยขอให้ผมช่วยสรุปผมไม่ได้เป็นหมันงั้นลูกในท้องก็เป็นของผมผมจะเป็นพ่อคนแล้วไม่เรื่องเมื่อกี้พี่ขอโทษนะพี่สัญญาว่าพี่จะตั้งใจดูแลลูกไม่ไม่ได้ท้องเรื่องทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นคนวางแผนเองนี่คุณจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจฉันทนเห็นไม้โดนหลอกแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าไม้ไม่เปิดไฟเขียวให้ฉันฉันก็ทำอะไรไม่ได้นายทำให้ผู้หญิงที่รักนายต้องหมดหวังเรื่องทั้งหมดนายทำตัวเองอย่ามาทำหน้าเป็นผู้เสียหายผมทำอะไรผิดบอกมาสิไม่บอกผมสิฉันหมดหวังในตัวนายแล้วคนนี้เป็นใครนายก็น่าจะรู้ดีคงไม่ต้องให้ฉันอธิบายไม่คุณไม่ต้องอธิบาย
คุณไม่มีหลักฐานที่ฉันท้องกับคนอื่นคุณยังโกรธขนาดนี้แต่ฉันต้องเห็นคุณไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเต็มสองตาคุณว่าฉันจะเอาคุณมาอีกทำไมไม่ผมขอโทษนะผมขอโอกาสอีกสักรอบไม่นายไม่ต้องขอโทษนายไม่ผิดผิดที่พวกฉันสึกไปเห็นเองเราเลิกกันแล้วคุณไปเถอะไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นในที่สุดเนี่ยแกก็เลิกกับไอ้ผู้ชายคนนั้นได้สักทีนะมายฉันดีใจด้วยนะดีค่ะคุณลูกค้าใครอนุญาตให้แกซื้อรถคันนี้ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะขายขอโทษนะคะรถคันนี้ฉันซื้อมากับเจ้าของโดยตรงเชื่อก็เป็นของคนขายเราซื้อมันแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะฉันไม่สนรถคันนี้เป็นรถของฉันฉันใช้อยู่ทุกวันใช่พวกเราใช้กันอยู่ใครหน้าไหนกล้ามาซื้อบอกมาไปเรียกหัวหน้าพวกแกมาเลยนะไปขอโทษนะคะรถคันนี้เราซื้อถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ตอนนี้กรรมสิทธิ์ก็เป็นของทางร้านเราแล้วนะคะกูไม่สนยังไงก็ไม่ขายรถคันนี้พวกกูใช้อยู่ยังไงกูก็ไม่ขายไปเรียกหัวหน้าพวกมึงมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าเราซื้อมากับเจ้าของรถจริงๆนะคะเอาฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงคะกูบอกว่าให้ไปเรียกหัวหน้ามาถ้าหัวหน้าพวกมึงไม่มานะมึงสองคนเจอดีแน่ถ้ากูไม่เห็นว่ามึงเป็นผู้หญิงเนี่ยกูลังแหวนมึงไปแล้วคุณลูกค้าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะไหนหัวหน้ามึงอยู่ไหนฮะพูดไปดิรถคันนี้ยังไงพวกกูก็ไม่ขายยังไงไหนยังไงต่อละทีเนี้ยคุณลงคะลูกค้าสองคนนี้ล่ะคะพวกคุณสองคนรอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอโทรถามเจ้าของรถก่อนสวัสดีครับคุณไมค์รถคุณก็เพิ่งขายให้ผมแต่ทำไมตอนนี้พี่สาวคุณจะมาขอรถคืนล่ะครับตกลงจะเอายังไงครับเขาจะพูดยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจรถนั่นเป็นชื่อของฉันยังไงฉันก็จะขายแต่ตอนนี้เขามาวุ่นวายที่บริษัทผมคุณช่วยจัดการปัญหานี้หน่อยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปรถก็ขายแล้วเงินก็เอาไปแล้วทำไมอยู่ๆพี่สาวเขาจะมาขอรถคืนคุณลูกค้าครับรถก็ขายแล้วชื่อก็โอนเป็นของผมแล้วเงินผมก็จ่ายแล้วด้วยพวกคุณสองคนอยู่ๆจะมาขอรถคืนแบบนี้มันไม่ได้นะครับนี่ทำไมน้องสาวเธอเป็นคนแบบนี้เนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ารถคันนี้เราใช้ทุกวันเอามาขายไม่เห็นบอกเราเลยใจเย็นก่อนนะพี่ปีเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองคุณลูกค้าครับผมได้โทรไปบอกน้องสาวของคุณแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาถึงผมว่าพวกเราไปรอในห้องก่อนดีไหมครับนี่คุณฟังฉันให้ดีนะไม่ต้องรอใครทั้งนั้นฉันเนี่ยเป็นพี่สาวของเขารถคันนี้เนี่ยยังไงเราก็ไม่ขาย
คุณครับผมเข้าใจคุณนะครับว่าคุณไม่อยากขายรถคันนี้แต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาได้ขายรถให้กับเราแล้วแล้วทางเราก็ได้จ่ายเงินให้กับน้องสาวคุณแล้วด้วยแต่ก่อนหน้านี้น้องสาวพวกเราอ่ะตกลงว่าจะขายรถให้พวกเราแล้วนะแล้วคุณก็ไม่ควรจะรับซื้อด้วยแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาจะขายให้คุณผมเปิดเต็นท์รถผมก็ต้องรับซื้อรถตามปกติสิครับพ่อคุณไม่ต้องมาพูดให้ตัวเองดูดีเลยรีบเอากุญแจรถมาให้ผมเรื่องทุกอย่างจะได้จบๆไปคุณฟังผมให้ดีนะครับต่อให้คุณเสียงดังมากแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์พวกคุณสองคนบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาขายให้คุณแล้วคุณจ่ายเงินให้น้องสาวคุณหรือยังครับเราตกลงกันแล้วน้องสาวผมบอกว่าจะขายรถให้ผมในราคา 200,000 บาทแต่อยู่ๆเข้ามาขายรถให้คุณแบบนี้มันหมายความว่ายังไงฮะคงจะได้กำไรดีแล้วสิถ้าไม่งั้นเนี่ยคงไม่รับซื้อผมทำมาค้าขายมันก็ต้องมีกำไรอยู่แล้วแล้วพวกคุณรู้ไหมครับว่ารถคันนี้เนี่ยผมซื้อมาเท่าไหร่จะรับซื้อไปเท่าไหร่คุณก็ได้กำไรอยู่ดีคุณบอกว่าคุณจะซื้อต่อน้องสาวคุณในราคา 200,000 บาทแต่ผมซื้อมาในราคา 300,000 บาทนี่มึงให้ราคาที่สูงกว่ากูอ่ะแสดงว่ามึงกับน้องสาวกูมีส่วนต่างกันใช่มั้ยคุณหัดพูดจาให้มันมีมารยาทหน่อยนะครับผมไม่อยากเสียเวลากับพวกคุณ2คนที่พวกคุณ2คนมาโวยวายในร้านผมแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรและรถคันนี้มันก็ไม่มีทางเป็นของพวกคุณคุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของพวกเราผมใช้รถคันนี้มา 4-5 ปีแล้วนะสรุปที่วันนี้พวกคุณ2คนมาเต็นท์รถผมเนี่ยเพื่อที่จะมาขอรถคืนหรือว่าจะมาหาเรื่องกันแน่คุณฟังผมนะคุณเอากุญแจรถมาให้ผมแล้วผมก็เอารถกลับเรื่องทุกอย่างมันจบจะให้ผมเอากุญแจรถให้พวกคุณได้ยังไงในเมื่อรถคันนี้มันเป็นของผมต่อให้คุณเสียงดังแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะชื่อมันเป็นของผมน้องสาวพวกคุณเนี่ยโอนให้ผมแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นเจ้าของร้านแล้วมึงจะทำอะไรกันได้เหรอพี่ปีไว้รอมายมาเนี่ยเราค่อยคุยดีกว่าไอ้เจ้าของเต็นท์ไร้สาระนี่เราสองคนมาช่วยกันเอารถกลับนะนี่คุณจะไม่ช่วยพูดอะไรเลยเหรอตอนนี้น้องสาวพวกคุณกำลังมาร้อยน้องสาวพวกคุณมาถึงพวกคุณก็ไปคุยกันเองก็แล้วกันพี่สาวฉันสร้างปัญหาให้ฉันอีกละพี่หนุ่ยฉันขายรถคันนี้ให้เต็นท์รถเขาไปแล้วทำไมพี่ต้องมาสร้างความวุ่นวายให้เขาอีกนี่ยายไม้ก่อนหน้านี้เนี่ยแกตกลงว่าจะขายรถคันนี้ให้กับฉันแล้วทำไมอยู่ๆแกถึงแอบมาขายรถคันนี้ให้คนอื่นอ่ะใช่ฉันก็บอกอยู่ว่าจะขายรถคันนี้ให้พี่แต่พี่ก็ไม่ยอมเอาเงินมาให้ฉันสักทีฉันก็ต้องการใช้เงินฉันก็เลยขายรถคันนี้ให้เขาไงอีกอย่างเขาให้ราคาดีกว่าพี่แต่รถนี่เขาให้ราคาสูงก็จริงแต่ว่าฉันเป็นพี่สาวแกฉันเป็นพี่สาวแท้ๆของแกยังไงเนี่ยแกก็ต้องขายรถคันนี้ให้ฉันใช่เธอไม่รู้หรอเธอขายรถให้เขาอ่ะแล้วถ้าพี่อยากได้พี่ก็ต้องมาซื้อแล้วเขาก็ได้กำไรแล้วพี่ก็ต้องมาซื้อในราคาที่มันแพงขึ้นด้วยเธอขายให้พี่200,000ตั้งแต่แรกมันก็จบพี่เนี่ยไม่ได้จะไม่ซื้อแต่ตอนนี้พี่ยังเก็บตังค์ไม่ได้ใช่พวกเราสองคนเนี่ยกำลังทยอยเก็บเงินกันอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายให้แกสักหน่อยยังไงเนี่ยพวกฉันสองคนก็จ่ายเงินให้แกอยู่แล้วพี่รถคันนี้เนี่ยพวกพี่สองคนใช้มา 4-5 ปีละเคยจ่ายให้ฉันสักบาทไหมรถคันนี้เป็นของฉันแต่ฉันไม่ได้เป็นคนใช้พวกพี่สองคนเป็นคนใช้แล้วประกันเนี่ยฉันก็ต้องเป็นคนจ่ายให้แล้วพวกพี่คิดว่าฉันยังอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้อยู่ไหมตอนนี้เนี่ยฉันก็ทำอะไรไม่ได้ล่ะรถคันเนี้ยโอนเป็นชื่อเจ้าของเต็นท์รถนี้ล่ะถ้าพวกพี่อยากได้เนี่ย
พวกพี่ก็ไปซื้อกับเขาแล้วไม่ต้องหาเรื่องเขานะถ้าพวกพี่อยากได้พวกพี่ก็ซื้อกับเขาถ้าไม่อยากได้ก็กลับไปขับมอเตอร์ไซค์ของพวกพี่ต่อพอละฉันไม่อยากวุ่นวายกับพวกพี่อีกละแล้วก็ไม่ต้องหาเรื่องใส่ฉันอีกนะยายไม้ไม้เห็นไหมครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นของผมแล้วพวกคุณสองคนไม่มีสิทธิ์แต่ว่าถ้าพวกคุณสองคนอยากได้เนี่ยผมขายให้ได้นะคุณสนใจไหมแต่ว่าถ้าพวกคุณสองคนไม่มีเงินเนี่ยเชิญออกไปได้ละครับเย่เตยเร็วๆแกได้ยินข่าวนี้ปะข่าวอะไรของแกก็ข่าวที่ว่าบอสกำลังจะหาผู้จัดการคนใหม่ไปประจำที่สาขาใหม่นะสินี่เห็นว่าเงินเดือนสตาร์ทที่ 25,000 เลยนะอุ๊ยจริงเหรอแกฉันก็เพิ่งได้ยินจากแกนี่แหละแล้วแกคิดว่าใครจะได้ไปล่ะฉันอยู่แล้วแหละฉันทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องทั้งแหมมั่นใจเหลือเกินเนาะฉันเองก็เก่งไม่แพ้แกเหมือนกันนั่นแหละยะได้เลยคราวนี้เพื่อนก็เพื่อนเถอะฉันไม่ไว้หน้าแกแล้วนะนี่จะว่าไปที่บริษัทนี้ก็มีแค่แกกับฉันที่ทำงานที่นี่มันนานไม่ฉันก็แกนี่แหละที่จะได้ไปเป็นผู้จัดการสาขาใหม่เนอะเก้าโมงครึ่งแล้วเหรอเนี่ยอันเอกสารที่ฉันจะส่งให้บอสเที่ยงนี้แกเอาไปไว้ไหนหรอฉันให้แกไปแล้วนะแกลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าให้ฉันเหรออยู่ไหนอ่ะอ๋อฉันนึกออกแหละฉันให้ยายเด็กใหม่ไปแกนี่เองเด็กใหม่แล้วป่านนี้มันยังไม่มาเนี่ยนะนั่นน่ะสิเอกสารรีบใช้ด้วยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มาสายขอโทษจริงๆค่ะนี่ยายเด็กใหม่แกไม่รู้จักกฎบริษัทหรือไงนี่ขนาดเป็นเด็กฝึกงานยังกล้ามาสายแล้วต่อไปเธอจะมีวินัยไหมข้าวหลังจะไม่มาสายอีกแล้วค่ะแล้วไหนเอกสารที่ฉันจะใช้วันนี้อยู่ที่หนูค่ะเอามาให้ฉันค่ะนี่ค่ะแล้วทำไมไม่ใส่แฟ้มให้มันดีๆขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูเอาไปใส่ให้ใหม่ค่ะไม่ต้องงานแค่นี้ยังทำไม่ได้มันก็ย่ำอยู่กับที่ต่อไปนั่นแหละตอนนี้ผมยังเลือกไม่ได้หรอกครับถ้าผมเลือกได้เมื่อไรผมจะโทรบอกอีกทีแล้วกันครับว่าใครจะได้ไปเป็นผู้จัดการที่สาขาใหม่ของเรานะครับครับโอเคครับเชิญครับเชิญนั่งก่อนครับบอเรียกพวกเรามามีอะไรหรือเปล่าคะพวกคุณคงได้ยินแล้วใช่ไหมว่าบริษัทของเรากำลังจะหาผู้จัดการไปประจำที่สาขาใหม่อ๋อเรื่องนั้นฉันพอได้ยินอยู่บ้างแล้วค่ะใช่ค่ะบอสดีแล้วพวกคุณพอจะรู้บ้างไหมว่าพนักงานคนไหนที่ทำงานเก่งขยันและไว้ใจได้แบบพวกคุณคงไม่มีละค่ะบอสพวกเราสองคนเก่งที่สุดในบริษัทละค่ะใช่ค่ะดิฉันอาสาไปได้นะคะบอสฉันก็ไปได้นะคะพร้อมมากเลยค่ะ
โอเคครับถ้างั้นถ้าผมเลือกใครได้แล้วเนี่ยผมจะแจ้งพวกคุณอีกทีนะครับค่ะบอสนี่เงินเดือนของพวกเธอนะแล้วนี่เธอฝากให้พนักงานคนใหม่ด้วยนะเขาอยู่แผนกเดียวกับพวกเธอนี่ได้ค่ะบอสพวกเธอกลับไปทำงานได้ละไปค่ะบอสเออแล้วก็อย่าลืมส่งเอกสารมาให้ผมด้วยนะค่ะบอสอยู่ดีๆบอสก็ใจดีเนาะให้เงินเดือนก่อนตั้งวันหนึ่งเลยอืมใช่แต่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอจะได้ไปจ่ายค่ารถค่าโอ้ก็จริงนี่เด็กใหม่บอสเขาฝากเงินเดือนมาให้เธอด้วยอ่ะอ่ะเอาไปขอบคุณค่ะแล้วก็ทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนด้วยนะอย่าทำงานพลาดล่ะเดี๋ยวบอสจะพานมาด่าถึงพวกฉันด้วยสองสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบ25,000 อะไรอะแกก็เงินเดือนไงเกินมา 5,000 ฮะเกินเหรอ 12,000 23,000 25,000 เกินจริงๆด้วยแกแล้วแบบนี้เราต้องเอาไปคืนไหมอ่ะโอ้ยไม่ต้องไปคืนหรอกอ้อยเข้าปากช้างขนาดนี้แล้วจะไปคืนเขาได้ไหมเออก็จริงเกินจริงๆด้วยพ่อคะบอสเขาเลือกหนูไปเป็นผู้จัดการสาขาใหม่ด้วยค่ะเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นด้วยนะหนูจะได้ส่งไปให้พ่อเพิ่มขึ้นไงค่ะไว้เดี๋ยวหนูโทรหาใหม่นะคะคิดถึงพ่อนะคะนี่อีเด็กใหม่แกไปทำท่าไหนบอสเขาถึงเลือกแกให้เป็นผู้จัดการหรือว่าแกใส่ร้ายอะไรพวกฉันเปล่านะคะฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมอ๋อสงสัยมันไปทำตัวน่าสงสารให้บอสเห็นใจมั้งฉันว่าต้องใช่แน่ๆเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานอยู่ดีๆก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแบบนี้ที่ไหนเขามีกันอย่างนี้ล่ะอันพวกชอบประจบสอพอแบบเนี้ยมันชอบเลียแข้งเลียขาก็ต้องเลื่อนตำแหน่งเป็นธรรมดาหน้าด่าพี่เตยคะการที่พวกพี่ไม่ได้อย่างที่พี่ต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะฉันหรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นที่พวกพี่ที่ทำตัวเองนี่แกกล้าย้อนฉันเหรออีเด็กใหม่แกไม่รู้จักฉันดีแกรีบไปถอนตัวเลยนะก่อนที่พวกฉันจะหมดความอดทนทำไมฉันต้องทำตามที่พวกพี่บอกด้วยล่ะคะฉันไม่ถอนตัวอะไรทั้งนั้นนี่เก่งจนหน้าด้านผู้จัดการดีกว่าอย่างแกน่ะมันไม่เหมาะหรอกมันต้องอย่างพวกฉันนี่ต้องอย่างพวกเธอเหรอที่จะเหมาะบอสผมคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบอสคะทำไมบอสถึงให้ตำแหน่งผู้จัดการกับเด็กใหม่ล่ะคะ
2คนก็อยู่บริษัทนี้ตั้งนานแล้วแล้วเราก็สร้างผลงานมาอีกตั้งมากมายแล้วทำไมตำแหน่งผู้จัดการไม่ใช่ของพวกเราล่ะคะใช่ค่ะบอสลำเอียงไปหรือเปล่าคะผมไม่ได้ลำเอียงนะผมแค่ตัดสินจากบททดสอบของผมเองบททดสอบบททดสอบอะไรเหรอคะก็เงินเดือนของพวกพี่ไงคะคุณตาลคะออนคุณเอาซองเงินเดือนมาให้ผมทำไมพอดีเงินเดือนที่ให้มามันเกินมา 5,000 บาทค่ะหนูก็เลยเอามาคืนเกินเหรอใช่ค่ะเกินมาเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วทำไมเธอถึงเอามาคืนล่ะถ้าบริษัทให้หนูมาเกินบริษัทคงจะเสียหายน่าดูนะคะเธอนี่ซื่อสัตย์จริงๆเลยนะผมตั้งใจใส่เงินเกินไปเองแหละฮะตั้งใจเหรอคะใช่ผมตั้งใจเพราะผมอยากจะทดสอบว่าใครสามารถที่ไว้ใจได้ที่จะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่และผมก็ตัดสินใจได้แล้วขอบใจเธอมากนะที่ไม่โลภที่เห็นแก่บริษัทมากกว่าตัวเองค่ะบอสใช่ผมตั้งใจใส่เงินเกินเข้าไปเองเพื่อจะดูว่ามีใครเอามาคืนไหมแต่ก็มีเพียงแค่คุณออนที่ซื่อสัตย์เอามาคืนส่วนพวกเธอสองคนเนี่ยไม่คิดที่จะเปิดปากพูดสักคำผิดที่ผมอุตส่าห์ไว้ใจนะผมไม่คิดเลยนะว่าคนที่ทำงานมานานเนี่ยจะโลภมากตัดอนาคตตัวเองแลกกับเงินไม่กี่บาทบอสคะแต่พวกเราทำงานดีกว่านะคะใช่ค่ะพวกเราต้องเติบโตในหน้าที่การงานมากกว่าสิคะไม่หรอกความซื่อสัตย์สุจริตต่างหากที่จะทำให้เราเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างภาคภูมิใจค่ะบอสเข้าใจแล้วค่ะขอโทษนะคะบอสคุณออนครับค่ะบอสผมยินดีกับคุณออนด้วยนะครับฝากคุณดูแลสาขาใหม่ให้เต็มที่นะครับค่ะบอสนี่อันฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไปคืนดีไหมแต่แกก็บอกไม่ต้องไปคืนไม่งั้นนะเราได้เป็นผู้จัดการไปแล้วอ่ะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเราก็ทำคันคู่นั่นแหละอุ้ยลม25,000เลยนะจุดปากเจ๊ครับเจ๊ครับมีใครอยู่มั้ยเนี่ยเสร็จกูแน่มาแล้วค่ะรับอะไรดีคะผมเอากะเพราหมูสับ2กล่องครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับเชี่ยแบงค์พันซะด้วยหมดนี้คงได้เป็นหมื่นแน่ก่อนคือคุณลูกค้าคะ
ุณลูกค้าคะพอดีว่าหมูหมดนะคะเปลี่ยนเป็นไก่ได้ไหมคะครับเจ๊เอาไก่ก็ได้ครับจ้ะถ้างั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเจ๊รีบไปทำมาให้เลยเจ๊ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมรอได้ครับตกใจหมดเลยจะมาอะไรตอนนี้วะขอต่อก็เสียบขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊ต้องมันจับได้ครับเนี่ยรวยละกูทีเนี้ยได้ละค่ะได้แล้วจ้ะกะเพราไก่สองกล่องจะอะไรเพิ่มอีกไหมงั้นผมขอน้ำเปล่าเพิ่มอีกขวดนึงครับได้จ้ะรอบนี้จะเอาให้หมดเลยรวยละกูทีนี้อ่ะรวยครับรวยเอานี่ไปกินด้วยดีกว่าสองฟองได้แล้วจ้าทั้งหมด100บาทพอดีจ้ะได้ครับเจ๊เจ๊ครับคือผมไม่ได้เอากระเป๋าตังมานะครับเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมฝากข้าวไว้ที่นี่ก่อนผมจะรีบกลับไปเอาตังมาให้เจ๊ครับเดี๋ยวก่อนน้องน้องเอาข้าวไปก่อนก็ได้จ้ะส่วนเงินอ่ะค่อยเอามาให้ทีหลังไปมาลำบากอีกอย่างน้องก็พิการอยู่ด้วยอย่าลำบากไปเลยมันจะดีเหรอครับเจ๊จ้ะดีจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรีบเอาเงินมาให้เจ๊นะครับผมขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับจ้ะไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันขอบคุณเจ๊อีกครั้งนะครับไว้ผมรีบเอาตังค์มาให้เจ๊นะครับเด็กก่อนไหนดูสิว่าได้เท่าไหร่ได้เป็นหมื่นเลยนะเนี่ยโหได้ตังค์มาใช้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานดีจังเลยนะดวงดีจังเลยนะเอาไปเที่ยวคาราโอเกะดีกว่าเก็บก่อนแถมไม่พอได้ข้าวได้น้ำมากินแบบฟรีๆอีเจ๊เนี่ยน่าโง่เหมือนกันนะเนี่ยมึงคิดเหรอวะว่ากูจะเอาเงินกลับไปจ่ายให้มึงอะไม่มีทางหรอกโลกสวยกันหรือเปล่าวะอีเจ๊หน้าโง่ไปดีกว่าเดินนี่ไหมวะแขนนี่แหละสาธุขอให้ชีวิตลูกปังปุริเย่สุดๆไปเลยเถอะสาธุอ้าวเตยมาแล้วเหรอค่ะพี่มาได้สักพักแล้วค่ะแล้ววันนี้รับอะไรดีล่ะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ออนฉันกินได้หมดเลยค่ะโอเคป่ะพี่ออนว่าแต่อันนี้ผ้าป่าวัดไหนเหรอคะก็วัด7ยอดบ้านเรานี่แหละเฮ้ยเงินผ้าป่ามันหายไปไหนหมดเนี่ย
ั้งต้นเหลือแค่ 1,000 บาทเป็นไปได้ไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละก็ฉันเพิ่งใส่ไปนี่ไงคะ 1,000 เนี่ยไม่ใช่นะเมื่อเช้าพี่ก็เห็นอยู่ว่าเงินผ้าป่าเต็มต้นเลยรวมๆแล้วก็หลายหมื่นเลยนะเตยฉันไม่รู้เรื่องนะฉันเพิ่งใส่ไป 1,000 บาทจริงๆนะเนี่ยก็เห็นอยู่ตั้งแต่พี่เปิดร้านก็มีน้องผู้ชายคนพิการกับเตยนี่แหละที่เข้าร้านพี่แล้วถ้าเตยไม่ได้เอาไปแล้วใครล่ะเป็นคนเอาไปเอ้าพี่ออนนี่จะกล่าวหากันงั้นหรอจะว่าเป็นน้องพิการคนเมื่อเช้าก็ไม่น่าใช่นี่พี่สงสัยฉันงั้นหรอไม่นะเตยพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนเอาไปเนี่ยเตยนั่นไงพี่ออนร้านพี่มีกล้องนี่พี่แค่เปิดเช็คดูก็น่าจะรู้แล้วนะเออจริงด้วยเฮ้ยนี่มันน้องพิการคนเมื่อเช้าจริงๆด้วยพี่ออนเอางี้พี่รีบโทรหาตำรวจเลยดีกว่าอะไรกันเนี่ยคนเขาอุตส่าห์ทำบุญกันแท้ๆกลับมาขโมยง่ายๆแบบนี้ได้ไงฮัลโหลค่ะคุณตำรวจพอดีว่าฉันมีเรื่องจะแจ้งความค่ะรวยแล้วเว้ยกูรถเข็นนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปละนั่นไงคะคุณตำรวจไปจับมันเลยค่ะมันจะหนีไปแล้วค่ะคุณตำรวจครับได้ครับไอ้เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยนี่มาอะไรครับคุณตำรวจผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่ขโมยเงินผ้าป่าไปไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับผมจะไปขโมยเงินผ้าป่าเจนี่ได้ยังไงแล้วอีกอย่างเนี่ยผมยังพิการด้วยนะครับตอแหลแล้วที่แกอยู่เนี่ยมันพิการตรงไหนอุ้ยลืมอีกอย่างนะฉันมีหลักฐานด้วยดูนี่คุณตำรวจครับอย่าจับผมเข้าคุกเลยนะครับผมเอาเงินผ้าป่านี้คืนให้เจ๊ก็ได้ครับเจ๊ครับช่วยบอกคุณตำรวจให้ปล่อยผมเถอะนะครับนะครับเจ๊อย่าเอาผมเข้าคุกเลยนะครับนะเจ๊คือช่วงนี้ผมตกงานนะครับแล้วอีกอย่างงานก็หายากด้วยผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับเจ๊ผมก็เลยต้องขโมยเงินพ่อป่าเจ๊นะครับเจ๊อย่าจับผมเข้าคุกเลยนะครับนะครับเจ๊ปล่อยผมเถอะนะครับนะครับเจ๊นะเจ๊นะถึงคุณจะคืนเงินให้เจ๊เข้าไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับข้อหารักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยหยุดทำไมทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมตามสนองคิดจะขโมยเงินผ้าป่า
ถึงจะเป็นเงินไม่มากมันก็จะเป็นกรรมติดตัวเธอไปแบบนี้แหละถือว่าเจ๊อโหสิกรรมให้นะต่อไปหวังว่าเธอจะคิดได้นะทำไมมาสายตั้ง5นาทีไปไหนมาไปทำอะไรแล้วก็ไปอยู่กับใครนี่พี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่หนูเลิกงานหนูกลับมาบ้านเลยนะแล้ววันนี้รถก็ติดก็เลยมาช้าหนูไม่ได้แวะไปที่ไหนเลยนะไม่ต้องมาแก้ตัวนะคิดว่าพูดแล้วจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเหรอแล้ววันนี้เหลือเงินกี่บาทอยากให้รู้นะว่าซ่อนเงินผัวเอามาให้หมดเลยนะนี่พี่ให้ฉันใช้เงินวันละ50บาทแค่ข้าวเช้าข้าวกลางวันมันก็ไม่เหลือแล้วนะอย่าให้พี่ค้นเจอนะมานี่เหลือตั้ง20บาทเนี่ยไหนบอกว่าไม่มีไงกล้าโกหกพี่เหรอเดี๋ยวนี้ช่างจะเอาใหญ่เลยนะสักทีดีไหมเถียงเถียงยังจะกล้ามาเถียงผัวอีกไม่อายชาวบ้านชาวช่องหรือไงพวกเธอสองคนดูพี่สะใภ้พวกเธอสิพี่ถามแล้วว่าเหลือเงินเท่าไหร่บอกว่าไม่เหลือแต่เหลือต้อง20บาทนะนี่กล้าซ่อนเงินผัวเหรอเดี๋ยวเฟ่แกกล้าโกหกพี่ชายฉันหรอไหนตอนแต่งงานแกบอกว่าแกรักพี่ชายฉันรักพี่ชายฉันหนาไงแล้วนี่อะไรยังมีหน้ามาโกหกพี่ชายฉันอีกนี่นุ้ยไก่แค่เงิน20บาทเนี่ยนุ้ยยังต้องทำแบบนี้กับพี่เลยเหรอมันไม่มากเกินไปหน่อยหรอนี่เธอจะเถียงน้องเขาทำไมเนี่ยเขาว่ายังไงก็ว่าตามนั้นสินี่มันบ้านพี่ไม่ใช่บ้านเฟย์อย่ามาทำตัวเป็นใหญ่แถวนี้พี่ไม่ชอบใช่เงินเดือนน้อยกับอะไรดีที่พวกฉันยอมให้พี่แต่งงานกับพี่ชายฉันอ่ะก็บุญนักหนาแล้วนี่อะไรยังจะไม่กล้าตอบปากตอบคำกับพี่ชายฉันอีกไปกันเถอะเห็นแล้วก็หงุดหงิดจริงเตรียมไม่เรียบไว้แล้วเนี่ยเงินแค่20บาทเอ๊ะเฟย์มันเอาเงินที่ไหนไปซื้อเสื้อผ้าวะพี่ให้เงินมันใช้แค่วันละ50บาทเองนะพี่จะมาถามพวกฉันทำไมเนี่ยเข้าไปถามมันพร้อมๆกันนี่แหละจะได้รู้ไปเลยซุกตังจังเลยนะอ้าวทุกคนไปไหนกันมาล่ะคะพี่ต่างหากต้องถามเฟย์เลิกงานแล้วทำไมไม่เข้าบ้านมานั่งหาพระแสงอะไรอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอาเงินจากไหนไปซื้อเสื้อผ้าพี่ให้เงินใช้แค่วันละ50บาทเองนะบอกมานะไม่งั้นเจอดีแน่แหมเดี๋ยวนี้มีเงินซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมด้วยคิดว่ารวยมากเลยไงทำตัวแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะคือพอดีหนูอยากหาซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่อ่ะค่ะก็เลยเก็บตังค์ซื้อเองก็แค่นั้นค่ะบอกมานะว่าเงินอยู่ไหนอะไรเนี่ยโห
ดูดิกล้าซุกตังเลยเหรอช่างกล้านะเอาเงินมาจากไหนเอามาได้ยังไงจะพูดไม่พูดถ้าไม่พูดเจอดีแน่หรือว่ามันมีผู้ชายคนอื่นพี่ปีมันต้องมีผู้ชายคนอื่นแน่เลยจัดการมันเลยพี่ไม่ใช่นะคะเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่หัวหน้าหนูให้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วทำไมไม่เอาเงินมาให้พี่เอาไปลงกับเสื้อผ้าทำไมเดี๋ยวนี้หัดแต่งเนื้อแต่งตัวเหรอเสื้อผ้าแบรนด์เนมอ่ะซื้อมาทำไมใส่แล้วมันได้อะไรพี่ปีฉันว่าต้องเป็นไอ้ผู้จัดการคนนี้เป็นชู้มันแน่เลยพี่ฉันเห็นมันมารับมาส่งมันทุกวันเลยจัดการมันเลยพี่ใช่พี่เดี๋ยวนี้นะทำเป็นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาใส่ใช่เนี่ยชุดเนี้ยหนูว่าผู้จัดการมันซื้อให้แน่เลยมันเป็นข้ออ้างที่มันบอกว่าบริษัทซื้อให้ใช่หนูว่าพี่เชอรี่เนี่ยพูดถูกพี่ปิ๊กพี่ต้องเช็คให้ดีนะว่าหนังนั้นมันเกิดชูหรือเปล่าเธอสองคนอย่ามาใส่ร้ายฉันมั่วๆแบบนี้นะใส่ร้ายอะไรก็เห็นหลักฐานอยู่คาตาเนี่ยถ้าแกไม่มีชู้แล้วแกจะเอาปัญญาที่ไหนไปซื้อของแบรนด์เนมแพงขนาดนี้ก็แต่งงานเข้ามาในบ้านพวกฉันนานแล้วนะอันที่จริงอ่ะพวกฉันก็ไม่อยากเธอเป็นพี่สะใภ้หรอกพี่บีเป็นไงพวกหนูบอกแล้วว่าอย่าแต่งกับผู้หญิงคนนี้มันเป็นผู้หญิงกินผัวบอกว่าอย่าแต่งอย่าแต่งเป็นไงล่ะพี่รู้แล้วนะไม่ต้องพูดตอนนี้ยังไงค่าสินสอดแล้วก็เสียไปแล้วถ้าอยากกันตอนนี้แล้วก็เสียค่าสินสอดไปฟรีๆสินุ้ยเชอรี่นี่ฉันมีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้เธอนะพวกเธอพูดจาแบบนี้กับฉันได้ไงทำไมพวกฉันสองคนจะพูดไม่ได้พวกฉันสองคนอยากจะพูดแกจะทำไมอ่ะนี่พอกันทีได้ไหมฉันไม่ได้มีชู้อะไรทั้งนั้นแหละเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นเงินของฉันฉันเป็นคนไปซื้อมาเองอย่ามาใส่ร้ายฉันได้ไหมพวกฉันสองคนไม่ได้ใส่ร้ายแต่พวกฉันสองคนเนี่ยพูดตามสิ่งที่เห็นถ้าทนไม่ได้เนี่ยก็ออกไปจากบ้านฉันสิจะมาทนอยู่ทำไมล่ะฮะเอ้าแล้วจะยืนซื่ออยู่แบบนี้ทำไมไปทำความสะอาดบ้านได้แล้วถ้าพวกฉันกลับมาถ้าแกยังทำไม่เสร็จแล้วก็แกโดนดีแน่โดนเฉพาะห้องถูที่มันสะอาดด้วยพวกเธอสองคนน่ะพอได้แล้วแม่เถอะทำไมฉันต้องทนอะไรแบบนี้ด้วยนี่ฉันต้องการอะไรกันแน่เนี่ยสวัสดีค่ะพี่มาพี่หลงแค่พี่มาหาหนูอะหนูก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วพี่ซื้อของมาเยอะแยะทำไมเนี่ยมันเปลืองตังอะค่ะพี่ไม่ได้ซื้อเนี่ยแม่เขาฝากมาให้ไปเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้เลยหรอคะหืมน่ากินจังไปพี่เข้าบ้านกันดีกว่าพี่ไม้พี่หลงสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่มาทำไมเหรอมีธุระอะไรหรือเปล่าครับทำไมมาไม่เห็นบอกกล่าวกันเลยอ่ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะพอดีแม่พี่ฝากของมาให้เฟยพี่ก็เลยมาให้น่ะไหนแม่เธอฝากของอะไรมาให้เหรอมาดูหน่อยสินึกว่าของมีค่าอะไรที่แท้ก็ผักเน่าผลไม้เน่ามันไม่เน่านะน
่เพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้เองสดๆอยู่เลยก็ของแบบนี้ที่บ้านผมไม่ต้องการจะต่อให้มันสดหรือไม่สดเนี่ยแต่ถ้ามาจากบ้านนอกมันก็เป็นของเน่าเท่านั้นแหละครับนี่พี่จะพูดอะไรอ่ะหันให้เกียรติแม่กับพี่หนูหน่อยนะของพวกเนี้ยกว่าจะได้มามันไม่ง่ายเลยนะก็พวกแกเอามาให้ฉันเองนี่พวกฉันไม่ได้ขอสักหน่อยปากดีอยู่ดีไม่ว่าดีนอนเสื้อผ้าอยู่หลังบ้านนู่นในตะกร้าไปซักให้หมดเลยไปแล้วอย่าใช้เครื่องซักผ้านะซักมือมันเปลืองค่าไฟบ้านฉันเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้เฟย์เป็นคนซักผ้าเหรอเมื่อไหร่เฟย์บอกพี่ว่าครอบครัวนี้เขารักเฟย์แล้วก็ดูแลเฟย์เป็นอย่างดีไงเรานี่มันอะไรกันอะเท่าที่พี่ดูเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่แล้วนะแล้วนี่ใครเป็นคนบอกพี่ล่ะครับว่าครอบครัวของเราดูแลเฟย์เป็นอย่างดีก็น้องสาวของพี่อยากมาอยู่บ้านของผมเองมันก็ต้องทำทุกอย่างจะให้อยู่สบายๆได้ยังไงกันนะอันนี้แค่ซักผ้านะครับงานบ้านอย่างอื่นก็ต้องทำเพราะผมกับน้องสาวเนี่ยไม่ทำเฟย์นี่มันจะไม่มากเกินไปหรอเฟย์ทั้งทำงานนอกบ้านแล้วก็ในบ้านด้วยอ่ะแบบนี้เฟย์ก็เหนื่อยแย่ดิไม่เป็นไรหรอกพี่เรื่องแค่นี้เองหนูสบายมากได้ยินชัดแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ปล่อยให้น้องสาวพี่เนี่ยไปทำงานบ้านด้วยนะยังมายืนเกะกะให้เสียเวลาเลยช่างมันเถอะพี่ไม่เป็นไรหรอกจริงสิพี่รอตรงนี้แป๊บนึงนะคะอันนี้ของแม่ค่ะหนูฝากพี่เอาไปให้แม่หน่อยนะคะนี่เป็นดังนกค่ะบำรุงสุขภาพหนูอยากให้แม่บำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็หนูฝากบอกแม่ด้วยนะคะว่าให้รักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวเอามาดูหน่อยดิของมีค่าแบบนี้ไปให้ที่บ้านแกได้ยังไงนี่มันของของบ้านฉันนะข้าวของทุกอย่างในบ้านหลังนี้มันก็ต้องเป็นของพวกฉันเพราะฉะนั้นแกห้ามหยิบออกไปแม้แต่ชิ้นเดียวอะไรอ่ะไอของชิ้นเนี้ยฉันก็ซื้อด้วยเงินของฉันเองแล้วทำไมฉันจะให้แม่ของฉันไม่ได้น้องผมบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงแล้วพวกพี่สองคนน่ะก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วอย่ามาทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาต้องมีปากเสียงกันเพราะพี่ไปเฟไปกลับบ้านกับพี่ไม่ต้องหรอกพี่ไม้อยู่นี่แหละหนูว่าหนูทนไม่ไหวกับไอ้สามพี่น้องนี่แล้วก็ได้ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วจะบอกอะไรให้ฟังให้ดีนะกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยนี่พวกมึงคิดว่ากูกลัวพวกมึงมากเหรอที่กูอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะกูอยากให้มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่นี่อะไรพวกมึงใช้กูอย่างกับขี้ข้านี่กูเป็นเมียมึงนะเว้ยมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะกูอยากแต่งเองไม่ใช่เหรอก็ได้มาแล้วนี่สมใจอยากหรือยังล่ะแล้วมาวอยวายอะไรตอนนี้ทำมาเป็นปากดีเดี๋ยวพี่แกกลับไปนะได้เห็นดีกันแน่ทำไมพวกมึงจะทำอะไรน้องสาวกูฮะไอ้ปีมึงฟังคำกูให้ดีๆนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงกับน้องสาวกูจบกันแค่นี้อ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงหลังจากที่น้องสาวกูหย่ากับมึงเนี่ย
สิทธิ์เลี้ยงดูลูกต้องเป็นน้องสาวกูคนเดียวมึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์กูเป็นพ่อของลูกทำไมกูจะไม่มีสิทธิ์ผู้ชายเร็วๆอย่างมึงเนี่ยนะจะเลี้ยงลูกวันๆก็เอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นไพ่ใครเขาจะให้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกกับมึงกูอยู่บ้านหลังเนี้ยจนกูจะเป็นบ้าอยู่ละอะไรๆกูก็ต้องตามแต่พวกมึงอ่ะแล้วกูอ่ะกูไม่ใช่คนหรือไงฮะแหมเลือกเองนี่จะมาโวยวายอะไรตอนนี้ก็ถ้ากูรู้ว่านิสัยสันดานของบ้านมึงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยกูก็คงไม่ให้น้องสาวกูมาแต่งงานกับมึงหรอกไอ้เปย์มึงจำคำกูให้ดีนะเรื่องลูกเนี่ยถ้าน้องสาวกูอยากให้มึงเจอมึงก็เจอได้แต่ถ้าน้องสาวกูไม่อยากให้มึงเจอมึงก็ไม่มีสิทธิ์ในเมื่อมึงหยามศักดิ์ศรีน้องสาวกูขนาดนี้ล่ะมึงอย่าหวังเลยว่าจะได้อะไรจากน้องสาวกูอีกไอ้บ้านกับรถเนี่ยที่พวกมึงผ่อนอยู่ก็เป็นน้องสาวกูที่เป็นคนจ่ายต่อจากนี้ไปมึงก็หาเงินมาจ่ายเองก็แล้วกันกูจะไม่ให้น้องสาวกูมาอยู่กับพวกมึงอีกมึงกับน้องสาวกูจบกันแค่นี้ไปเถอะเฟย์เราไปรับหลานแล้วกลับบ้านเรากันเถอะ